بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันตรงกับวันที่12เดือนรอบิอุลอาวัลนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครศึกษาประวัติศาสตร์เราก็จะพบนะครับว่าวันที่2เดือนรอบิอุลอาวัลนะครับเป็นวันเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับผู้ที่ถูกส่งมาเป็นความเมตตาต่อมนุษยชาติทั้งมวลนะครับแล้วก็เป็นนบีคนสุดท้ายที่อัลเลาะห์ได้ส่งมาอย่างโลกใบนี้นับจำนวน 124,000 คนเพื่อที่จะนำสารของพระองค์มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้มนุษย์ได้มีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความอรรถผลในโลกหน้าเพราะนี่คือวัตถุประสงค์ของอิสลามนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเกิดในวันที่2เดือนรอบิอุลอาวัลแล้วก็เกิดในสภาพที่เป็นเด็กกำพร้าพ่อแล้วก็มาโตได้สักพักหนึ่งนะครับก็เป็นเด็กที่กำพร้าแม่แต่ว่าเมื่อท่านเติบโตขึ้นมาท่านก็ได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งนักวิชาการตะวันตกเองที่ไม่ใช่มุสลิมเมื่อเขาได้ศึกษาประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับเขาก็ได้ยกย่องให้ท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในโลกนะครับหลังจากที่เขาได้พยายามที่จะจัดลำดับแล้วก็ศึกษาผลงานของมหาบุรุษของโลกนะครับว่าได้มีอิทธิพลต่อโลกอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็อยากที่จะนำเอาเรื่องราวนะครับของนักวิชาการตะวันตกที่เขาได้ทำการศึกษาแล้วก็บันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็จะให้เราได้ดูว่าวิธีการของกุรอานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับมาแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเติบโตขึ้นมานะครับก็เป็นปุถุชนธรรมดาสามัญนะครับแต่ว่าหลังจากที่ท่านได้รับคัมภีร์กุรอานแล้วนะครับคำพีกุรอานก็ทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นักวิชาการตะวันตกนะครับได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือพิมพ์นิตยสาร Times นะครับปีคศ1974ได้มีการตีพิมพ์นะครับผลงานของผู้นำของโลกนะครับว่าใครเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะครับแล้วเขาก็จัดลำดับเอาไว้นะครับโอเคครับมีการศึกษาผลงานของบรรดาผู้ที่มีอิทธิพลทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เขาได้ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าผู้นำที่จะเป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ได้เนี่ยต้องทำสิ่งต่อไปนี้ให้สำเร็จนั่นก็คือ1จัดเตรียมสวัสดิการที่ดีให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การนำอันที่2นะครับก็ต้องจัดระเบียบสังคมที่ผู้คนในสังคมรู้สึกปลอดภัยอันที่3ก็คือทำให้ผู้อยู่ภายใต้การนำมีระบบความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวนะครับและนี่เป็นการตั้งเกณฑ์ตัดสินการที่ใครจะคนมาคนหนึ่งคนใดจะมาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางประวัติศาสตร์ในโลกนะครับเขาเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า Who Were History's Great Leaders นะครับแล้วก็ลงในหนังสือพิมพ์ Times นะครับซึ่งเป็นนิตยสารรายสัปดาห์นะครับคนที่เขียนชื่อจูสมัสมานนะครับแล้วเขาก็มีการศึกษาผลงานของบรรดาคนที่มีอิทธิพลต่อโลกนะครับแล้วเขาก็คอมเมนต์เอาไว้ว่าคนอย่างลุยส์ปาสเตอร์แล้วก็ซอฟนะครับเป็นผู้นำในข้อแรกคนอย่างคานทีแล้วก็ขงจื้อนะครับในด้านหนึ่งแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซีซาร์และฮิตเลอร์ในอีกด้านหนึ่งเป็นผู้นำในข้อ2และบางทีอาจจะในข้อ3เยซัสและก็พระพุทธเจ้าจัดอยู่ในข้อที่3เท่านั้นบางทีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลก็คือมูฮัมหมัดที่รวมงานทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันโมเสสก็ทำเช่นเดียวกันแต่ในระดับที่ต่ำกว่าและหลังจากนั้นนะครับในปีคศ1978ก็มีนักวิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่าไมเคิลเอชฮาร์ดนะครับเป็นชาวอเมริกันแล้วก็ไม่ได้เป็นมุสลิมเขาก็ทำการจัดลำดับผู้นำที่มีอิทธิพลต่อโลกนะครับ10คนแรกจาก100คนนะครับแล้วเขาก็จัดเอาไว้ตามเกณฑ์มา
ที่เรากล่าวเมื่อกี้นะครับก็คือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอแซคนิวตันพระเยซูคริสต์พระพุทธเจ้าของจื้อเซนต์ปอลไซหลุนโยฮันกูเทนเบิร์กคริสโตเฟอร์โคลัมบัสแล้วก็อัลเบิร์ตไอน์สไตน์อันนี้เป็น10คนแรกในบรรดา100คนนะครับเขาก็ศึกษาแล้วเขาก็จัดให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกในการเปลี่ยนแปลงโลกตอนนี้เมื่อศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็รู้นะครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าพ่อในตอนแรกแล้วก็เมื่อเติบโตขึ้นประมาณสัก6ขวบท่านก็กำพร้าแม่แล้วท่านก็ใช้ชีวิตปุถุชนธรรมดาอายุ25ก็แต่งงานกับเศรษฐินีคนหนึ่งที่ชื่อหญิงคอดียะแต่ว่าวันที่ทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปจากปุถุชนธรรมดานะครับก็คือวันที่ท่านอายุครบ40ปีและในขณะที่ท่านปรีกวิเวกไปอยู่บนถ้ำฮิรอบนภูเขาแห่งหนึ่งที่เรียกว่าญะบัลนูรนะครับก็ท่านก็ได้รับอายะคัมภีร์กุรอานมา5อายะแรกนะครับที่กล่าวว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมุลละซีอัลลามะบิลกะลัมอัลลามัลอินซานะมาลัมยะอะลัมมีความหมายว่าจงอ่านด้วยพระนามของพระบาลของสู่เจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเลือดครับจงอ่านพระบัญญัติของเจ้าผู้ทรงเกียรติผู้ทรงสอนมนุษย์ด้วยปากกาทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้สำหรับคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับอย่างนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เกิดมาโดยไม่รู้หนังสือก็คงจะต้องตกอกตกใจนะครับในประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับครั้งแรกบนภูเขาญะบัลนูรนะครับแล้วท่านก็สงสัยว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวท่านก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นเรานะครับเราเจอประสบการณ์แบบนี้เราก็ต้องแปลกใจว่าให้เราอ่านอะไรเราอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกเลยนะครับว่าท่านจะต้องทำอะไรจะต้องเตรียมตัวอะไรนะครับวันหนึ่งท่านก็นอนหลับอยู่ในขณะที่คลุมกายอยู่นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานองค์การลงมาแล้วก็บอกว่าท่านจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างจากผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ค่อยๆบอกทีละขั้นทีละตอนว่าท่านจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับจากอายะกุรอานเนี่ยนะครับก็ทำให้เราได้รู้นะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยืนขึ้นในเวลากลางคืนเพื่อที่จะละหมาดคือละหมาดตะฮัจญุดนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะประทานคัมภีร์กุรอานลงมานะครับแล้วก็เป็นคัมภีร์กุรอานที่มีความหนักหน่วงเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจให้มากๆนะครับแล้วก็บอกเอาไว้ด้วยว่าการละหมาดในกลางคืนนั้นนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการควบคุมตัวตนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ถูกสั่งว่าให้อุทิศตัวเองให้แก่พระผู้เป็นเจ้านี่คือคำสั่งเหมือนกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเขียนสคริปต์เอาไว้ให้นะครับให้ท่านนบีมูฮัมมัดว่าจะต้องทำอะไรต่อไปเหมือนกับท่านเป็นตัวละครที่ต้องขึ้นแสดงบนเวทีนะครับแต่ท่านยังไม่รู้บทนะครับแบบดาราทั่วไปที่ได้รับบทมาแล้วท่องบทไปตามนั้นแต่ว่าคำสั่งแต่ละตอนเหมือนกับบทละครที่อัลลอฮฺกำหนดมาว่าจะต้องทำไปตามนั้นหลังจากนั้นนะครับก็จะมีคำสั่งตามหมายว่าโอ้ผู้ที่อยู่ในผ้าห่มขณะที่ท่านนอนหลับอยู่จงลุกขึ้นแล้วก็จงประกาศเตือนท่านรู้แล้วครับว่าท่านจะต้องทำหน้าที่อะไรต่อไปนี้นะครับจงประกาศความยิ่งใหญ่ของผู้บัญชาของเจ้าและเสื้อผ้าของเจ้านั้นจงรักษาให้สะอาดและก็จงห่างไกลจากสิ่งสกปรกโสมมและก็จงอย่าทำคุณแก่คนอื่นโดยหวังสิตอบแทนอันมากมายแล้วก็จงอดทนเพื่อพระผู้อภิบาลของจุ้ยสู่เจ้าท่านมิวซัมรู้แล้วนะครับว่าต่อไปนี้ท่านต้องมีภารกิจอะไรอันแรกเลยก็คือการประกาศความยิ่งใหญ่นะครับอัลสุบลาบอกท่านมิวซัมเป็นขั้นเป็นตอนไปเหมือนกับสคริปต์ละครนะครับที่คอยบอกบทเพราะท่านมิวซัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ดังนั้นนี่คือแผนการของกุรอานและท่านนบีมูฮัมมัดจะต้องมาเป็นผู้ปฏิบัติการตามคำสั่งของท่านนบีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคราวนี้การที่จะนำคำสอนของสุบฮานะฮูวะตะอาลาไปครับประกาศเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดก็ไม่รู้วิธีการว่าจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้มีวะฮีลงมานะครับบอกว่าจงอย่าด่าว่าสิ่งที่
พวกเขาวิงวอนอื่นไปจากอัลลอฮ์มิฉะนั้นพวกเขาจะด่าว่าอัลลอฮ์อย่างเลยเถิดโดยไม่มีความรู้นี่เป็นคำสั่งที่บอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าเวลาจะไปประกาศความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์ตะอาลานะครับก็จงอย่าไปด่าว่าสิ่งที่ผู้คนเขาเคารพนับถือเพราะในเวลานั้นเราก็ทราบนะครับว่าผู้คนเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับ360รูปที่เรียงรายอยู่รอบกะบะนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาต้องการที่จะให้ผู้คนเลิกเคารพกราบไหว้บูชาเทวรูปเหล่านั้นแต่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกอันนบีว่าอย่าไปด่าว่าสิ่งที่พวกเขาวิงวอนอื่นไปจากอัลลอฮ์ไม่ฉะนั้นแล้วไม่คุ้มกันพวกเขาจะด่าว่าอัลลอฮ์กลับมานะครับด่าว่าของจริงเนี่ยนะครับมันทำให้ของจริงเนี่ยเสียหายนี่คือวิธีการนะครับที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็บอกอีกต่อไปนะครับว่าจงเชิญชวนมายังพระบานของสู่เจ้านะครับด้วยการตักเตือนที่ดีแล้วก็ใช้กิริยามารยาทที่ดีนะครับอัลลอฮ์ทรงรู้ดีนะครับว่าใครจะออกไปแนวทางของพระองค์นะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในหนทางที่ถูกต้องนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับขณะที่ท่านอยู่ในมักกะและท่านจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ในนครมักกะซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นะครับมีความคิดมีความเชื่อที่ตรงกันข้ามกับท่านเพราะฉะนั้นท่านจำเป็นจะต้องได้รับรู้วิธีการที่จะเข้าไปหาผู้คนเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับในอาหรับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีพวกบันิอิสราเอลเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยชาวบันิอิสราเอลนะครับก็คือลูกหลานของนบียะกูบนะครับได้อพยพหลบหนีนะครับพวกโรมันพวกอาณาจักรไบเซนตินมานะครับอาศัยอยู่ในคาบสมุทรอาหรับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองยะซิบหรือเมืองมะดีนะห์นะครับก็ประกอบไปด้วยสามเผ่านะครับบันูกุรอยซอบันูนาดีรบันูกอยนุกอแล้วก็เนื่องจากว่าพวกบันิอิสราเอลนะครับอาชีพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ทำการค้าเพราะฉะนั้นพวกบันิอิสราเอลนะครับก็จะเข้ามาทำการค้าในนครมักกะเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในนครมักกะนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องบอกแก่ท่านนบีมุฮัมมัดว่าคนกลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากชาวอาหรับเพราะบันิอิสราเอลไม่ได้เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเหมือนชาวอาหรับแต่บันิอิสราเอลนะครับมีคัมภีร์นะครับที่บรรพบุรุษผู้เป็นนบีของเขาได้รับเช่นนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซานบีดาวูดได้รับคัมภีร์และนบีเหล่านี้เป็นลูกหลานของนบียะกูบเพราะฉะนั้นพวกบันิอิสราเอลจึงทนงตนนะครับว่าเขาเป็นผู้ที่มีความรู้บรรพบุรุษของเขาเนี่ยเป็นนบีเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนบีมูซาจะต้องไปปฏิบัติไปเชิญชวนคนเหล่านี้มาสู่สัจธรรมแห่งอิสลามนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะก็บอกวิธีการว่าจงอย่าโต้เถียงกับชาวคัมภีร์นอกจากด้วยวิธีการที่ดีที่สุดนอกจากพวกคนชั่วในหมู่พวกเขาแล้วก็จงบอกพวกเขาว่าเราศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เราและที่ถูกประทานลงมาแก่พวกท่านพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกท่านเป็นพระเจ้าองค์เดียวและเราเป็นผู้นอบน้อมยอมตนต่อพระองค์นี่คือวิธีการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดเวลาจะเข้าไปหาพวกบันิอิสราเอลผู้ที่ทะนงในเชื้อสายของตัวเองทะนงในความรู้ของตัวเองนะครับก็จะต้องเข้าไปหาเขานะครับด้วยวิธีการที่ดีแล้วก็อย่าไปโต้เถียงนะครับแล้วก็ให้ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่นำมาเนี่ยก็เหมือนกับในคัมภีร์ที่พวกเขาได้รับมาบรรพบุรุษของพวกเขาได้รับมานะครับแล้วก็บอกพวกเขาเถิดว่าโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธฉันไม่เคารพสักการะสิ่งที่พวกท่านเคารพสักการะและพวกท่านก็ไม่ใช่ผู้เคารพสักการะพระองค์ที่ฉันเคารพสักการะฉันไม่ใช่ผู้เคารพสักการะสิ่งที่พวกท่านเคารพสักการะและพวกท่านก็ไม่ใช่ผู้เคารพสักการะพระองค์ผู้ที่ฉันเคารพสักการะพวกท่านนับถือศาสนาของพวกท่านและฉันก็นับถือศาสนาของฉันนี่คือความหมายของซูเราะห์อัลกาฟิรูนที่เราอ่านกันในเวลาละหมาดนะครับโดยเริ่มต้นว่ากุลยาอัลกาฟิรูนละบุดุมาตะบุดุนซึ่งซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาก็ในตอนที่ชาวอาหรับนะครับมาขอประนีประนอมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเอามุฮัมมัด
ท่านมานับถือศาสนาของเราปีหนึ่งแล้วก็อีกปีหนึ่งเราจะนับถือศาสนาของพวกท่านนะครับชาวมักกะฮ์พยายามจะหาทางปณีประนอมแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูบอกว่าเรื่องของความศรัทธาเรื่องของศาสนาไม่สามารถที่จะปณีประนอมกันได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูบอกว่าทรงเฝ้าติดตามการทํางานของท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ตลอดเวลาและคอยบอกว่าจะต้องพูดอย่างไรจะต้องทําอย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนเพราะท่านนบีมุฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แล้วต้องรอคำสั่งนะครับเหมือนกับใส่ซาวเบ้าอยู่นะครับแล้วก็เสียงนะครับก็จะดังอยู่ในหูของท่านนบีมุฮัมมัดสัมเมื่อถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานในคัมภีร์กุรอานนะครับเราจะพบเรื่องราวของบรรดานบีมากมายนะครับนบีมีทั้งหมด 124,000 คนแต่ที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ไบเบิลก็มีประมาณ25ท่านเรื่องราวของบรรดานบีมีอยู่ในทุกหน้าของคัมภีร์กุรอานและไม่ได้เป็นเรื่องที่เล่ากันเพื่อความสนุกสนานแต่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะบอกให้กับคนทั่วไปนะครับว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรู้เรื่องราวของนบีก่อนหน้านี้จนกระทั่งถึงนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมนุษย์คนแรกเนี่ยนะครับก็เพราะว่านบีมุฮัมมัดได้รับความรู้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเห็นผลประการที่สองที่มีเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะแก้ไขเรื่องราวของนบีบางคนที่ถูกบิดเบือนไปให้ถูกต้องอัลลอฮฺจึงได้ประทานเรื่องราวของบรรดานบีมานะครับอย่างเช่นเรื่องราวของนบีลูธนะครับที่ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับว่าลูกสาวของท่านนะครับไม่มีใครมาแต่งงานด้วยเพราะผู้ชายในเมืองโซดอมชอบผู้ชายด้วยกันแล้วก็ไม่ยอมไปขอผู้หญิงอันนั้นผู้หญิงก็อยากมีลูกเมื่อผู้ชายไม่มาขอนะครับก็วางแผนเอาเหล้าไปมอมพ่อของตัวเองแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางเพศจนกระทั่งมีลูกและพี่สาวก็บอกน้องสาวให้ทำแบบนี้ถ้าหากว่าอยากจะมีลูกนี่เป็นเรื่องที่มีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเพราะฉะนั้นเรื่องราวของนบีลูธก็จึงถูกกล่าวอีกครั้งหนึ่งบางครั้งนะครับเรื่องราวของนบีบางคนได้ถูกกล่าวนะครับเพื่อที่จะมาเป็นกำลังใจอย่างเช่นเรื่องราวของนบีนูอะลัยฮิสสลามที่พร่ำสอนผู้คนเป็นระยะเวลา950ปีถูกนำมาเล่าให้แก่บรรดาสาวกฟังเพื่อบอกให้บรรดาสาวกผู้ที่อดทนทนไม่ไหวต่อการถูกกดขี่ในนครมักกะฮ์และอยากจะอพยพหลบหนีไปเรื่องราวของนบีนูก็ถูกเล่ามาเพื่ออะไรครับเพื่อจะบอกให้รู้ว่าเราแค่เริ่มเป็นมุสลิมกันประมาณสัก 5-6 ปีเองนบีนูอะลัยฮิสสลามเผยแผ่คำสอนของอัลเลาะห์เนี่ยครับ950ปีนบีนูยังสามารถที่จะอดทนได้และเราจะไม่อดทนเลยถ้าหากว่าท่านจะหลบหนีออกไปจากเมืองมักกะฮ์โดยที่อัลเลาะห์ยังไม่บัญชาให้ออกไปจากเมืองเดี๋ยวพวกท่านก็จะต้องประสบชะตากรรมเหมือนกับนบียูนุสอะลัยฮิสสลามที่ละทิ้งหน้าที่นะครับที่เมืองนิเนเวในประเทศอิรักโดยที่อัลเลาะห์ยังไม่สั่งและนบียูนุสก็ต้องพบกับชะตากรรมในท้องทะเลถูกจับโยนในท้องทะเลแล้วก็ปลาตัวใหญ่ก็คืนไปเป็นเรื่องราวนะครับที่นํามาบอกให้แก่บรรดาสาวกทั้งหลายได้อดทนในขณะที่เป็นผู้ศรัทธาบางครั้งเรื่องราวของนบีนะครับบางคนก็ถูกนํามาเล่านะครับเพื่อเป็นบทเรียนทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความอดทนยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามซึ่งลูกชายของท่าน10คนวางแผนฆ่ายูซุฟน้องชายคนเล็กเพราะความอิจฉาริษยาถ้าหากว่าเป็นพ่อคนใดก็แล้วแต่ถ้ารู้ว่าลูกๆของตัวเองวางแผนฆ่ากันแบบนี้ก็คงจะต้องปวดร้าวหัวใจแต่ท่านนบียะกูบใช้ความอดทนอันสวยงามซอบรุนยะมีรุนนะครับซอบรุนยะมีรุนความอดทนอย่างสวยงามไม่ถึงความอดทนที่หวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานถึงสิ่งดีให้ในอนาคตและท่านก็ได้รับสิ่งที่อัลลอฮฺตอบแทนให้นะครับท่านได้พบ
ลูกหลานของท่านทุกคนแล้วก็ลูกของท่านคนหนึ่งคือยูซุฟไปเป็นใหญ่ในอียิปต์เรื่องราวของนบีอายุบนะครับก็เป็นการสอนถึงความอดทนทางด้านภายนอกเพราะนบีอายุบในไข้ได้ป่วยทั้งโรคผิวหนังเป็นระยะเวลานานท่านสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่ด้วยความอดทนนะครับแบบสวยงามซอบรุนจะมีรุนในที่สุดนะครับอัลเลาะห์ก็ประทานการตอบแทนความอดทนให้โดยการที่บอกวิธีการรักษาโรคให้แล้วก็ให้ลูกหลานของท่านกลับมาหาท่านในตอนหลังนะครับคัมภีร์กุรอานนะครับใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่หักด้ามพระด้วยเขายกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของการเลิกสิ่งมึนเมาที่ในภาษาเรียกว่าคอมนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยตอนแรกบอกนะครับว่าในทั้งสองนั้นคือสิ่งมึนเมาแล้วก็การพนันนะหรือมีโทษใหญ่ถึงแม้ว่ามันจะมีคุณบ้างสำหรับมนุษย์แต่โทษแห่งบาปของมันทั้งสองนั้นยังยิ่งใหญ่กว่าคุณประโยชน์บอกให้รู้ก่อนเตือนเสียก่อนนะครับแม้จะมีโทษยิ่งใหญ่แต่ก็ยังมีประโยชน์บ้างนะครับสิ่งมึนเมามันมีแอลกอฮอล์อยู่และแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับมันก็มีประโยชน์บ้างในการฆ่าเชื้อโรคนะครับนี่อันที่เป็นตัวอย่างนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับคัมภีร์กุรอานก็เริ่มอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเมื่อบรรดาผู้ศรัทธานะครับเริ่มมีความศรัทธามากขึ้นนะครับแต่ว่ายังดื่มน้ำเมาอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูก็เลยบอกไว้ว่าบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงอย่าละหมาดในขณะที่สู่เจ้ามึนเมาอยู่จนกว่าสู่เจ้าจะรู้ในสิ่งที่สู่เจ้าได้กล่าวไปคือเมื่อมาเข้ารับอิสลามแล้วบทบัญญัติเรื่องการเลิกสิ่งมึนเมาเนี่ยยังไม่ถูกประทานมานะครับแล้วก็บอกให้ท่านในมิวสามบอกเป็นขั้นตอนว่าเป็นผู้ศรัทธาแล้วเวลาจะละหมาดเนี่ยถ้ามึนเมาอยู่เนี่ยอย่าละหมาดนะครับลานที่สามนะครับโอบรรดาผู้ศรัทธาแท้จริงน้ำเมาและการพนันการบูชายันและการเสียงติ้วเป็นสิ่งโสมมจากการกระทำของมารดังนั้นจงหันห่างจากมันเสียเพื่อสู่เจ้าจะได้รับความสำเร็จมารเพียงแต่ปรารถนาที่จะสร้างความเป็นศัตรูและความเกลียดชังกันในระหว่างสู่เจ้าโดยอาศัยน้ำเมาและการพนันและผู้หันเหสู่เจ้าออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์และจากการละหมาดแล้วสู่เจ้าอย่างจะเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนอีกเลยอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับเมื่อผู้ศรัทธามีความศรัทธามั่นคงแล้วเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์นะครับท่านก็สั่งให้ทุบทำลายจอกหายที่บรรจุสิ่งมึนเมาเอาไว้นี่เป็นการคำสั่งของอัลสุบาลาที่บอกว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ค่อยดำเนินอย่างค่อยเปลี่ยนค่อยไปแล้วท่านนบีมุฮัมมัดก็จะต้องทำไปตามนั้นเป็นแผนการของกุรอานแต่เป็นปฏิบัติการของท่านนบีที่ต้องปฏิบัติตามนะครับในเรื่องของการสอนความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเรื่องการฟื้นคืนชีพซึ่งเป็นสาระสำคัญในขณะที่ท่านมิวซัมอยู่ในคอร์ดมากานะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการสร้างมนุษย์นะครับคัมภีร์กุรอานจึงได้กล่าวว่าพระองค์ทรงเริ่มต้นการสร้างมนุษย์มาจากดินแล้วก็หลังจากนั้นก็ทรงแผ่ลูกหลานของเขาออกไปจากสิ่งที่ออกมาจากน้ำอันน่ารังเกียจคือน้ำอสุจินั่นเองนะครับหลังจากนั้นได้ทรงทำให้เขาเป็นรูปร่างแล้วก็ทรงเป่าวิญญาณเข้าไปในตัวเขาแล้วก็พระองค์ได้ประทานหูตาและหัวใจแก่พวกเขาแต่กระนั้นก็น้อยคนนักที่สู่เจ้าจะขอบคุณนี่เป็นการบอกถึงขั้นตอนในเรื่องของการสร้างมนุษย์ซึ่งผู้คนในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่เข้าใจแต่คัมภีร์กุรอานเป็นวจนะของอัลลอฮ์ที่ถูกประทานมาและต้องอยู่คู่โลกจนถึงวันสิ้นโลกซึ่งเป็นช่วงยุคที่ผู้คนมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะนั้นคัมภีร์กุรอานจึงจะต้องรักษาข้อความเหล่านี้เอาไว้ให้ผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ใกล้วันสิ้นโลกว่าได้รู้นะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงสร้างมนุษย์มาอย่างไรวิวัฒนาการในการนะครับของมนุษย์คัมภีร์กุรอานก็มีกล่าวไว้ซึ่งในเวลานั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเองก็ไม่มีความรู้และก็ชาวอาหรับเองก็ไม่มีวิทยาการนะครับพอที่จะรู้แต่ว่าคัมภีร์กุรอานได้กล่าวว่าแล้วเราได้ทำให้เขาเป็นเชื้ออสุจิในที่พักอันมั่นคงและเราได้ทำให้อสุจิเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อและก็ทำให้ก้อนเนื้อเป็นกระดูกแล้วก็หุ้มกระดูกนั้นด้วยก้อนเนื้อแล้วเราก็ได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งนี่เป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่อยู่ในครรภ์มารดาเป็นเหมือนกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผู้คนสมัยก่อนไม่เข้าใจและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่งจะมาเข้าใจในสมัยปัจจุบันเมื่อคิดค้นเทคโนโลยีเอ็กซ์เรย์อุลตราซาวด์ได้จึงรู้
แต่จริงๆแล้วข้อความตรงนี้นะครับต้องการจะสอนเรื่องโลกหน้าเรื่องโลกหลังความตายว่ามนุษย์เนี่ยเคยอยู่ในโลกแห่งคันมันดาแล้วก็หลังจากผ่าน9เดือนแล้วก็คลอดออกมาอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นโลกดุนยาเป็นโลกชั่วคราวแต่ว่าเมื่อถึงความตายนะครับวันหนึ่งมนุษย์ก็จะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครไม่เชื่อในโลกหน้าแม้จะมีการศึกษาสูงมากมายก็ตามนะครับถ้าไม่เชื่อเรื่องโลกหน้ามนุษย์ผู้มีความเจริญก็จะมีสมองเหมือนกับเด็กในครรภ์ซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรในโลกของครรภ์นอกโลกครรภ์มารดาต้องการที่จะเปรียบเทียบแบบนั้นแต่ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ต้องมีไว้สำหรับคนยุคใกล้ๆวันสิ้นโลกซึ่งเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แต่ก็นั้นก็ยังมีคนที่ปฏิเสธเรื่องของการฟื้นคืนชีพหลังความตายอยู่นะครับหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดประสบผลสำเร็จภายในระยะเวลา23ปีท่านปฏิบัติภาระหน้าที่ในนครมักกะฮ์13ปี10ปีในนครมะดีนะห์เมื่อท่านประสบความสำเร็จแล้วนะครับคัมภีร์กุรอานยังบอกเลยว่าเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยจะต้องทำตัวอย่างไรเมื่อความช่วยเหลือของอัลลอฮ์มาแล้วก็ชัยชนะได้บังเกิดขึ้นภาษาอาหรับว่าอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์วะไรตันนาซะยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาฟะซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกะนะตะวาบะบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับหลังพิชิตมักกะฮ์ได้แล้วมีผู้คนทั่วคาบสมุทรอาหรับนะครับมากันเป็นกลุ่มๆ มาเข้ารับอิสลามอัลสุลาบอกท่านนบีมุฮัมมัดสัมว่าเมื่อความช่วยเหลือของอัลเลาะห์มาและชัยชนะได้บังเกิดขึ้นเจ้าก็ได้เห็นผู้คนนะครับมาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์กันเป็นหมู่ๆนี่คือชัยชนะแต่อย่าลำพองอย่าทะนงตนนะครับอัลเลาะห์สั่งท่านนบีมุฮัมมัดสัมว่าจงสดุดีพระเจ้าด้วยการสรรเสริญพระองค์และก็ขออภัยโทษต่อพระองค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ที่ส่งให้อภัยเสมอเพราะในการปฏิบัติหน้าที่บางทีอาจจะมีการบกพร่องผิดพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านกายด้านวาจาด้านใจอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วให้สะดุดีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงนำทางผู้ทรงประทานความสำเร็จเพราะท่านนบีมูซัมจะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งคำเปรียบกุรอานมาบอกบทจะต้องทำอะไรในสถานการณ์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็คอยเฝ้าติดตามคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อทำงานย่อมมีข้อผิดพลาดนะครับประสบความสำเร็จแล้วก็ขออภัยต่อสวาลาพงเป็นผู้ที่ส่งให้อภัยเสมอนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมกล่าวนำนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมวิชาการในวันนี้ที่มีชื่อว่าคัมภีร์กุรอานนะครับ Road Map to the Success of the Prophet Muhammad คัมภีร์กุรอานแผนที่บอกทางสู่ความสำเร็จของท่านอบีมุฮัมมัดส่วนรายละเอียดอื่นๆติดตามมาก็จะมีวิทยากรนะครับขึ้นมากล่าวเสริมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็คงจะใช้เวลาของผมเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจและก็ตั้งใจฟังขอสวัสดีและประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่พวกท่านทุกคนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วะซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู